ทุกวันนี้พี่เป้าปรปักษ์ก็ยังคงมีงานในวงการบันเทิงบ้างประปรายนะครับแต่หลังจากที่ชีวิตไปเจอเรื่องราวต่างๆมากมายได้มีโอกาสศึกษาเรื่องของธรรมะการกลับมาทำงานในครั้งนี้ความรู้สึกในการทำงานนั้นก็ต่างไปจากเดิมครับพี่เป้างานในวงการนี้ห่างหายไปนานยังครับตั้งแต่ปี2539เพิ่งเริ่มต้น52ที่ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งใช้คำว่าเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยครับคือในกองถ่ายถ้าเราทำอะไรได้เราก็ทำวันนี้ก็จริงๆก็มาทำทุกอย่างครับเพราะว่าพี่โหน่งวีระชัยรุ่งเรืองแกมีเมตตาให้มาอยู่ช่วยงานอยากได้รถตู้ครับโดนไอ้ลูกพงอยู่ไหนอย่างที่ทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งก็เห็นคุณธรรมบางอย่างของพี่คนนี้รู้สึกว่าแกปลงเป็นคนที่ปลงแล้วก็เข้าใจทุกอย่างอะไรอย่างนี้แกก็เล่านู่นนี่นั่นให้ฟังตอนหลังก็รู้สึกศรัทธาแกมากๆแกอาจจะเป็นใครที่ไหนก็ตามแต่อยู่ในรถปูโรทั้งสักคันหนึ่งหรือไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยหรือไม่มีกินหรืออะไรแต่ความเป็นลูกผู้ชายความเป็นนักสู้ของแกก็ฟันฝ่าแกก็อยู่ของแกได้นั่นเป็นเรื่องวิถีของลูกผู้ชายซึ่งน่านับถือผมว่าแกเลยจุดที่จะต้องดิ้นรนหรืออะไรไปแล้วแกเข้าใจแกวางเฉยแล้วแกไม่เดือดร้อนแกไม่หนาวแกไม่ร้อนเข้าใจนะฮะก็จึงเป็นคนที่น่าศรัทธามากๆสำหรับผมนะครับคุยกับพี่มาโดยตลอดพี่พยายามจะหลีกเล้นใช่ไหมครับใช่ครับไปเจอผู้คนใช่ครับแล้วทำไมถึงกลับมามันเพราะว่าบุญคุณคือช่วงที่ผมเลือดปลากระเด็นเนี่ยแล้วพี่โหน่งวีระชัยเนี่ยแกเห็นแกก็เลยเรียกให้ผมมาช่วยพี่วีระชัยพี่โหน่งทำงานเรื่องไหนแกก็จะเอาผมติดไปด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่แกไม่ตามันมีสิ่งตอบแทนด้วยก็คือเงินเล็กๆน้อยที่มันจากใจแกที่อยากจะให้เรามาทำงานแล้วเพื่อจะได้มีสิ่งตอบแทนก็เลยทำตรงนี้เพื่อได้เงินมาเลี้ยงชีพแล้วที่หัวใจเลยผมชอบแสวงบุญผมชอบทุดงเงินส่วนนี้มันก็เป็นส่วนที่ไปสร้างบุญสร้างกุศลได้ด้วยมันก็เลยเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ว่าเราต้องทำความรู้สึกการกลับมาทำงานในวงการอีกครั้งมันต่างกันไหมครับฟ้ากับดินเลยครับสมัยก่อนเนี่ยทำเพราะความมุ่งมั่นทำเพราะความตั้งใจทำเพราะความไม่รู้คิดอย่างเดียวว่าทำไปดีที่สุดเก่งที่สุดมันจะต้องอยู่ได้เดี๋ยวนี้กับทำงานมีความรู้สึกว่าให้มันผ่านไปวันๆพอก้าวมายืนจุดนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยมีแต่ความเตรียมตัวระวังตัวถามว่าอนาคตไม่ได้หวังนะแต่ผมจะไม่ทำให้คนที่พาผมมาผิดหวังนะนอกจากรายได้จากการทำงานในกองถ่ายกองละครในช่วงนี้นะครับอีกหนึ่งวิธีการที่พี่เป้าใช้ในการหาทุนมาดำเนินชีวิตเป็นค่าเดินทางในการไปแสวงบุญนะครับซึ่งวิธีการนี้พี่เป้าก็ทำมาโดยตลอดก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือการนำของที่มีอยู่นะครับของที่เคยเก่าเก็บหรือว่าเป็นของที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพยนตร์นะครับก็จะนำสิ่งของเหล่านี้มาวางขายอยู่ริมคลองหลอดครับ
ค้าเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่ก็ที่เก็บไว้ในรถเนี่ยอันนี้ของพี่เป้าใช้เองเหรอครับซื้อมาถ่ายหนังแล้วพอหนังเลิกของพวกนี้ก็คือเรียกของประกอบฉากเก็บไว้เยอะมากก็เลยทยอยของที่มาขายก็เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าครับสเพเฮระทุกอย่างเลยครับสเพเฮระอันนี้ก็เป็นซีดีหนังหนังไทยหนังอะไรต่างๆครับครับพวกนี้เป็นที่พี่กำกับหรือว่าที่พี่ร่วมแสดงด้วยรุ่นพวกนี้หาไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นหนังไทยยุคที่กำลังบูมครับเรียกชมเลยพี่เรียกชมเลยครับนี่มาขายแบบนี้กี่ปีแล้วครับเริ่มชีวิตแบบนี้จริงๆคือปี2550คือมันปังสุดจนไม่มีทางไปก็เลยมีความรู้สึกอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่1เราไม่ได้เอาของใครมาครับ2เราไม่ได้ยิงกันไปซื้อแบบใหม่มาขายมันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วสมัยก่อนนะครับสมัยที่ปังสุดแล้วไม่มีทางไปผมพึ่งตรงนี้เลยมันไม่มีทางไปอ่ะคนไม่นั่งอย่างนั้นมันไม่มีทางไปแล้วใช้คำว่าตนจนตรอกดีกว่าแต่เราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เราไม่คิดบ้าๆบอๆคิดในทำในสิ่งที่มันผิดๆเช่นไปกู้ยืมเขาหรือประเภทไปขโมยของเขาหรือเอาชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีเราไปหลอกเขาเมื่อกี้พี่พูดถึงว่าศักดิ์ศรีการลงมาขายของแบบนี้มันเสียศักดิ์ศรีไหมครับไม่เสียความรู้สึกของผมไม่มีเสียเลยผมกับชอบด้วยซ้ำผมกับชอบตรงที่ว่าตัวตนของกูเนี่ยคำว่าเป้าปรปักษ์เนี่ยศักดิ์ศรีที่มันเป็นตุ๊กตาท็อปใช่นั่นคือสิ่งที่เขาสมมุติหรือเขาให้แต่ตัวตนของเราจริงๆมันก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่เวลาไม่มีกินก็คือไม่มีกินต้องดิ้นรนต้องดิ้นนะต้องดิ้นเลือกเอาเลือกเอาใหญ่แต่ตัวนี้จะใส่ผมว่าเขาเป็นคนที่แรกทางไม่อายกับกินเขาไม่อายไม่จำเป็นให้กูท่านนี่มีชื่อเสียงแล้วนะมาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้อายคนที่มองดูอย่างนี้ผมว่าแต่ที่เขาไม่สนไม่แคร์ตรงนั้นก็นี่แปลว่าเขาโกงทุกอย่างละเขาเคยอยู่ที่สูงเขาลงมันต่ำผมว่าเนี่ยเป็นน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างของมนุษย์เราต้องโกงไปบ้างโอ้ต้องแกถ้าใส่คู่นี้นะจ้าบเลยไอ้จ้าโอ้โหหลอดเฟี้ยวเลยมาเลือกเอาที่นี่เหมือนแจกฟรีแล้วเท่าแก่ยี่ห้อผมแล้วแต่ทำบุญผมเอาอย่างนี้ผมให้พี่อย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่ปัญหาบอกแล้วอยู่ที่บุญนะจากเมื่อก่อนวันหนึ่งนี่หาได้กี่บาทโอ้ช่วงมีงานวันละ 5,000 คุณคิดดูวันละ 5,000 ครับสมมติวันนึงมี3เรื่องได้ 15,000 เลยเงินที่ได้ตอนนั้นไม่มีค่าเลยแต่เงินตอนเนี้ยมีค่าที่สุดในชีวิตครับ20บาทนี่มีค่ามากที่สุดมันมีค่าจริงๆเพราะฝ่าเราจะได้มันมาเนี่ยพี่ก็เห็นว่าผมพูดซะจนโอ้โหน้ำลายหกปากเลยพูดเพื่อที่จะให้เขาเอาอ่ะครับบางคนเลือกอยู่นั่นเลือกซะจนมีฝ่ารู้สึกโอ้โหพี่เขาอีกนี่แสดงว่าเคยมีวันที่ไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยมีฮะมีถามว่ากลัวไหมรู้สึกนิดเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอะไรไปเอาเงินเนี่ยปะไอเรื่องหิวไม่เลยนะอดไม่ตายรับสองวันสองวันไม่ตายน้ำไม่มีกินไม่ตายนะแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจะเอาอะไรมาเท่ากัน